ไม่เป็นไรครับวังนางโหงนะคะก็เป็นละครที่ผีอันนี้กันตนาถนัดต้องบอกว่าเป็นทางของเราเลยแล้วก็คราวนี้ก็ได้ดารานักแสดงชั้นนำมากมายมีคุณซีน้องเลี้ยวนะคะแล้วก็น้องๆอีกหลายท่านน้องเบนนะคะน้องดาราใหม่ก็มีก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองติดตามชมแล้วก็มีคนถามหาหลายคนก็อยากให้เราทำผมด้วยครับน่าจะยากง่ายยังไงครับที่ตาทำอ๋อสำหรับพี่ไม่ยากค่ะยากก็อยู่ที่ดาราเขายากเพราะว่ารู้สึกว่าคุณซีจะต้องแบบลงน้ำเยอะมันเป็นผีน้ำเปรี้ยวก็จะต้องลงน้ำใช่ไหมคะเป็นผีที่อยู่ในน้ำอะไรประมาณนี้ก็คงจะต้องใช้ความสามารถหลายอย่างมีการรำนะคะและเรื่องนี้จะมีย้อนยุคตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7แต่รับรองว่าดูไม่ยากค่ะดูง่ายง่ายพิธีครับเป็นไงบ้างมาประกบกับเรื่องนี้ก็ดีใจครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกันเรื่องก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับขอบคุณทุกตาด้วยขอบคุณเนนานะครับก็เหมือนเราได้กลับบ้านนะครับเรียกว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายท่านที่คิดถึงมากก็เหมือนผมว่าครั้งนี้น่าจะสนุกไอ้เรื่องการถ่ายทำละครผีเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่องของเทคนิคมันมีคงมีเรื่องของความยากแต่ว่าที่แน่แล้วบรรยากาศในกองถ่ายมันจะสนุกแน่นอนครับน่าจะสนุกครับพี่เปรี้ยวครับค่ะยากครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นบทที่ท้าทายอีกบทนึงค่ะก็เป็นบทบาทใหม่ที่เพิ่งเคยได้รับเหมือนกันนะคะก็เล่นเป็นผีสาวซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเราก็มีความน่าสงสารด้วยแล้วเราก็แบบเหมือนเครียดแค้นพี่ซีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาแก้แค้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะยากแล้วมีความซับซ้อนในตัวละครกับทุกท่านใช่ค่ะมีความซับซ้อนมากเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบบเหมือนปลอมมาเป็นให้คนเห็นว่าเราเป็นคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นผีด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอย่างที่พี่ตุ๊กตาบอกค่ะอยู่ในน้ำกันแบบแทบจะตลอดเวลาเพราะว่าเราเหมือนฆ่าตัวตายแล้วก็ตกน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่ดาต้าครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับดับเบิลพอลลี่ค่ะก็เป็นสาวสมัยใหม่ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตยังอยู่ในปัจจุบันเนาะยังไม่ได้ไปอดีตค่ะก็เป็นบทที่ก็น่าสนใจมากพี่เบนครับเรื่องนี้เป็นบ้านิดนึงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรว่ารับบทในเรื่องชีวิตจริงครับที่บ้านเลยไม่ได้บ้านะคะไม่ได้บ้าก็จริงๆแล้วก็มันจะเล่นเป็น2ยุคนะคะตัวเบนเองอะค่ะตัวเบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในพาร์ทของพี่ซีแล้วก็จะร้ายก่อนในตอนแรกค่ะแล้วก็พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะโดนผีสาวแสนสวยของเรานี่แหละมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน2คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับกัตนาก็เกือบหลายปีแล้วอะค่ะตั้งแต่เรื่องธิดาซาตาแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่ตุ๊กตาด้วยแล้วเจอพี่ซีด้วยเจอน้องเปรี้ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะค่ะก็ฝากละครเรื่องวังนางหงส์ด้วยนะครับเป็นการมาพบกันครั้งแรกของผมแล้วก็น้องเปรี้ยวแล้วก็เป็นดารานักแสดงอีกหลายๆท่านเลยนะครับก็เรื่องนี้ไม่ใช่ความน่ากลัวอย่างเดียวนะมีโรแมนติกมีความน่าสะพรึงกลัวคือมันเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงงานศิลปะผ่านบทประพันธ์เรื่องนี้นะครับเนี่ยก็ฝากไปด้วยครับกับละครเรื่องวันนั้นค่ะ